ผมชื่อโกมลนามสกุลสิริทองสุขครับอายุ73ครับผมมีปัญหาเรื่องการฉี่ครับกลางคืนนี่ตื่นประมาณสัก4ครั้ง5ครั้งไม่รู้ประมาณปี2ปี3ปีเป็นมากจนมีคืนหนึ่งผมฉี่ไม่ออกเลย10โมงผมต้องไปที่โรงพยาบาลสวนฉี่หมอก็วินิจฉัยว่าเราเป็น BPH เนี่ยคือต่อมลูกหมากโตแน่นอนผมมีช้อยส์ที่จะใช้ที่ท่านให้เลือกนะก็มีรีซูมอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็โฮเล็บส่วนมากจะศึกษาแถวจากอเมริกาที่อเมริกาเขาทำให้รีซูมผมก็ดูรีซูมผมเป็นว่าดีที่สุดที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับผมเลือกเอารีซูมครับผมว่าเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเซอร์เจอรี่นะผมเข้าไปในเซอร์เจอรี่แค่30นาทีผมก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็รอให้ผมตื่น 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ส่งผมกลับบ้านได้เลยผมก็กลับบ้านวันนั้นเลยดีขึ้นสุดๆเลยครับดีขึ้นมากเลยดีจากเมื่อวานนี้เลยครับรวดเร็วมากปฏิหารยังไงไม่รู้นะคุณหมอแล้วก็พยาบาลรู้สึกเป็น professional ดีครับแล้วผลออกมานะเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับเซอร์เจอรี่ดีมากครับ minor เซอร์เจอรี่นะครับนิดเดียวคือว่าถ้าคนไหนที่อยากจะมาทำรีซูมนะครับผมแนะนำเลยนะครับเรคคอมเมนด์เลยให้มาที่นี่ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ